ประหลาดใจนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมยิ้มแย้มได้ขนาดนี้ทำไมดูไม่ค่อยสลดเลยหรือว่าโปร่งและทำใจยอมรับแล้วว่าพอแล้วหนีมานานแล้วคงหนีไม่รอดให้คุณเกินก่อนเดี๋ยวจะเล่าข้อสังเกตให้ฟังอ่ะเรากำลังพูดถึงชายที่ชื่อว่าชาวฤทธิ์ทองด้วงหรือว่าแป้งนาโนดนะครับหลังจากที่ถูกควบคุมตัวได้ที่เกาะบาหลีเมื่อวานนี้ที่จาการ์ตาอินโดนีเซียทางด้านของตุลเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เดินทางไปเพื่อเตรียมจะรับตัวแป้งนาโนดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งบินกลับมายังประเทศไทยแต่ว่าไปที่นครศรีธรรมราชก่อนแต่ว่าโหบรรยากาศเมื่อวานนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าหลายคนก็แปลกใจว่าแป้งดูไม่ค่อยสลดแต่ก่อนจะไปดูบรรยากาศนะครับตอนที่มีการสัมภาษณ์ตอนที่แป้งนาโนดได้พูดหลายเรื่องเนี่ยไปฟังนะครับบทสัมภาษณ์ของพลตรีเอกทวีสอดส่องท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก่อนเพราะท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคดีนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กองทัพอากาศช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายส่งตัวแป้งนาโนดเพราะว่าถ้าไปเครื่องบินพาณิชย์ท่านนายกบอกว่ากลัวว่าจะมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เพราะว่าชื่อเสียงของนายชวลิตหรือว่าแป้งตอนนี้เนี่ยน่าจะขจรไกลในทางที่ไม่ค่อยดีไปทั่วแล้วและก็เป็นที่กังวลของผู้โดยสารถ้าสมมติว่ามีการควบคุมตัวขึ้นเครื่องบินพาณิชย์มาผู้โดยสารคนอื่นน่าจะอึดอัดและไม่สบายใจดังนั้นก็ใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศที่น่าจะทำให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์มากกว่าแล้วเนื่องจากไทยเราเองก็มีกฎหมายป้องกันการทรมานและบังคับสูญหายดังนั้นจะต้องมีการติดตั้งกล้องวิดีโอตลอดถ้าไปตั้งอยู่บนเครื่องบินพาณิชย์ก็อาจจะไม่สะดวกด้วยเมื่อมีกฎหมายใช้บังคับแล้วนะครับเรื่องนี้พลเอกทวีท่านบอกในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการอุ้มหายท่านก็อยากจะทำให้ถูกระเบียบที่สุดทำให้เกิดความสะดวกในเรื่องความยุติธรรมโดยไม่ได้มองเรื่องความสิ้นเปลืองเพราะว่าความยุติธรรมไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรที่จะสิ้นเปลืองโดยการส่งตัวในแป้งหรือว่านายชวลิตจากกรุงจาการ์ตาอย่างที่บอกไปนะครับพรุ่งนี้4มิถุนายนจะส่งไปลงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนเนื่องจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าในทางปฏิบัติจะต้องมีการฝากขังในคดีที่นายชวลิตหลบหนีมาจากโรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นอยู่ในการดูแลของเรือนจำนครศรีธรรมราชแล้วจากการประสานทางศาลก็ทราบว่าในอดีตเนี่ยนะครับสามารถฝากขังออนไลน์ได้แต่ที่นครศรีธรรมราชไม่มีการฝากขังทางออนไลน์จึงต้องเอาตัวนายชวลิตไปรายงานตัวที่นครศรีธรรมราชก่อนอย่างน้อย1คืนหลังจากนั้นก็ฝากขังทางวิดีโอคอลนะครับแล้วการนำตัวไปอย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่สะดวกถ้าสุดท้ายแล้วนะครับอาจจะต้องมีการขนย้ายไปกรุงเทพก็คือพอถึงนครศรีธรรมราชปุ๊บฝากขังครั้งแรกนำตัวมาที่กรุงเทพหลังจากนั้นได้คาดว่าน่าจะนำมาได้ประมาณสักวันที่6มิถุนายนครับส่วนในเบื้องต้นนี่ก็คงจะต้องเอาตัวแป้งไปที่นครเลยนะพอรับไปก็ต้องไปลงที่นครส่วนหลังจากฝากขังครั้งต่อๆไปเนี่ยเราสามารถฝากทางวิดีโอคอลทางออนไลน์ได้จากนั้นเดินทางไปก็อาจจะต้องไปนครเลยนะครับวันอังคารนี้คือลงปึ๊บไปที่นู่นเลยไปบินไปนครเลยก็จะสัตว์พออยู่นครคันปากครั้งแรกนะพอครั้งต่อไปก็เอาตัวมากรุงเทพเราก็มีทำอย่างนี้เยอะนะก็เอาตัวมาแล้วเวลาจะฝากขังครั้งต่อไปพอครบ12วันก็ใช้เบิกตัวแล้วก็มาปรากฏกับศาลที่ทำทุกวันนี้แต่การครั้งแรกเนี่ยจะต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาวันที่5ก็ต้องไปฝากขังวันที่6ก็ดูที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ว่าจะไปฝากที่ไหนที่เรือนจำมีความมั่นคงอดีตมันเป็นบทเรียนนะก็จะได้ถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกเนี่ยประชาชนก็คงตำหนิคือเนื่องจากในแป้งเนี่ยต้องยอมรับว่าคดีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไล่เลียงไปตามแต่ละคดีโดยเอาคดีหลักก่อนก็คือหลบหนีนะครับระหว่างที่อยู่ในการดูแลของเรือนจำนครศรีธรรมราชแล้วก็คดีที่ข่มขู่เจ้าพนักงานนะครับโดยเดี๋ยวจะมีพนักงานสอบสวนจากที่พัทลุงเนี่ยมารอสอบปากคำแล้วก็อายัดตัวแล้วก็ยื่นคำร้องฝากขังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนแต่เพื่อความปลอดภัยพลเอกทวีก็บอกว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์จะพิจารณาว่าหลังจากนั้นจะไปคุมขังที่ไหนต่อเช่นที่กรุงเทพหรือว่าเรือนจำความมั่นคงสูงแต่ต้องมีการคำนึงถึงสองด้านก็ต้องคำนึงถึงฝั่งครอบครัวของนายแป้งเองด้วยที่ก็ห่วงความปลอดภัยของลูกชายแบบนี้เป็นต้นนะครับยืนยันว่ากรณีของนายชวลิตจะไม่มีการนำตัวเข้าเรือนจำนครศรีธรรมราชแต่จะอยู่ในการดูแลของตำรวจโดยยืนยันว่าตำรวจสามารถดูแลได้อาจจะไม่ได้นำเข้าเรือนจำเพราะไม่มีใครมีอิทธิพลมากไปกว่าตำรวจแล้วชวลิตเนี่ยจะอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจ1คืนอาจจะเป็นที่โรงพักนครศรีก็ว่ากันไปนะครับเมื่อดูแลความสงบเรียบร้อยขึ้นให้การต่อศาลแล้วหลังจากนั้นก็จะถูกนำตัวมาที่กรุงเทพมหานครเรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจทวีบอกคดีนี้เนี่ยเราเสียงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการตามจับกุมแป้งไปมากแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องหาผู้รับผิดชอบในความบกพร่องที่เกิดขึ้นต้องตรวจสอบว่าทำไมมันถึงมีเหตุการณ์ที่มีผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ได้
ให้การช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังหรือเปล่าก็อาจจะมีคดีเพิ่มส่วนวันส่งตัวครับจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอินโดนีเซียตามประกบมาพร้อมตำรวจไทยโดยเชื่อว่าการเดินทางจะไม่มีเหตุการณ์อะไรซับซ้อนเกิดขึ้นและทุกอย่างจะสามารถป้องกันได้ส่วนสุขภาพของนายแป้งก็อย่างที่เราเห็นในภาพนะครับพลตำรวจเอกทวียืนยันว่าแข็งแรงดีเดินทางเองได้และเป็นตัวจริงแน่นอนเพราะเจ้าตัวแม้ว่าตอนแรกแม่จะเล่นละครเก่งทำเป็นบ้งเป็นใบแต่สุดท้ายก็ยอมรับเปิดปากเรียบร้อยแล้วค่ะก็เท่ากับว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะก็จะกลับมาถึงเมืองไทยวันที่4มิถุนายนนะคะก็จะเป็นการนำเครื่องบินของกองทัพอากาศคือบินตรงนะคะคุณผู้ชมจากอินโดเนี่ยไปที่นครศรีธรรมราชก่อนเพราะอย่างที่บอกว่าตามขั้นตอนคือต้องมีการไปรายงานตัวไปปรากฏตัวก่อนตามขั้นตอนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาว่ากันว่าจะอยู่ที่กรุงเทพเรือนจำไหนยังไงใช่ไหมคะใช่ทีนี้มันก็มีคนพูดถึงเรื่องของงบประมาณอันที่หนึ่งบางคนก็บอกโอ้โหนี่ถ้าเปรียบเทียบอย่างกับราชายาเสพติดใช้เครื่องบินกองทัพอากาศเลยนะอย่างกับพาโบรเอสโคบาที่บินไปรับขนาดนี้นะคะแล้วนอกจากที่คุณวิภูมิบอกว่าคือดูไม่สลดเลยคือไม่ใช่ไม่สลดอย่างเดียวยิ้มแย้มแจ่มใสสดใสเบิกบานยิ้มออกมาถ้าดูเผินๆนะถ้าคนไม่ได้ตามข่าวเดบิวอะไรหรือเปล่าเอาจริงๆเพราะไม่เคยเห็นเลยนะภาพข่าวที่ผู้ต้องหานักโทษคดีอุกชะกันหนักๆยิ้มแย้มได้ขนาดนี้นะคะทีนี้ชูนิ้วโป้งนิ้วโป้งอีกใช่ชมท่านรัฐมนตรีโหเก่งมากจริงๆท่านรัฐมนตรีตามมาจับผมได้หนีไปตั้งกี่ที่ตามมาจับผมได้เนี่ยแต่คุณมองอย่างนั้นหรอดิฉันไม่แน่ใจว่าใจดีทุ่เสือหรือเปล่าแต่ว่าก็ดูเนียนมากถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ตอนแกล้งเป็นใบก็เนียนถูกไหมทีนี้อยากจะให้ลองมองเป็น2มุมนะคะมุมนึงก็ดูเผินๆว่าเออเขาอาจจะดูไม่ได้เครียดอะไรแต่มุมนึงค่ะผู้สื่อข่าวของเราที่บินไปเกาะติดที่นู่นตลอดนะคะก็คือคุณก้อยอัญชลีเขาก็ให้ข้อสังเกตมาบอกว่าเวลาฟังเสียแป้งให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ในการแถลงอ่ะฟังหูไว้หูและใช้วิจารณญาณด้วยและก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นเทคนิคในการหลอกล่อเพื่อที่จะเอาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่หรือจากท่านรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปดูนะคะจะมีบางประโยคที่แบบพอฟังจากคุณอัญชลีแล้วก็สะดุดเหมือนกันว่าเอ๊หรือจะเป็นอย่างนั้นจริงๆการให้สัมภาษณ์นะคะก็คือเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการตั้งโต๊ะแถลงช่วงบ่ายๆระหว่างทางฝั่งของไทยแล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะคะทางท่านรัฐมนตรีทวีก็ได้คุยนี่เสียแป้งนานโนดออกมาเห็นไหมคะยิ้มแย้มแจ่มใสผอมลงมีเจ้าหน้าที่แซวบอกว่าดูหล่อเหลาเอาการมากกว่าเดิมเจ้าตัวบอกอ๋อผมวิ่งออกกำลังกายในคอนโดพันตำรวจเอกทวีเนี่ยบอกว่าไปพูดคุยนะคะแล้วเสียแป้งก็บอกว่าผมผิดยอมรับไม่ต้องพิจารณาให้มากความผมผิดยอมรับเลยแต่ว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่ของผมแน่นอนแล้วคุณทวีก็ถามว่าคือในเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวเราจะให้ความเป็นธรรมไม่ต้องกังวลรวมถึงให้ความเป็นธรรมในสิ่งที่แป้งเคยพูดเอาไว้ด้วยทีนี้จังหวัดนั้นมีหนึ่งในคณะของพันตำรวจเอกทวีนะคะได้สอบถามว่าอยู่ที่อินโดนีเซียเนี่ยก็กินหรูอยู่สบายอยู่คอนโดกลางเมืองเลยใช่ไหมมีใครช่วยเหลือบ้างใครให้ความช่วยเหลือเนี่ยเสียแป้งบอกไม่มีผมก็ไปเรื่อยๆของผมอ่ะพวกเอกสารต่างๆก็จ้างคนอาเจให้ทำพวกเอกสารปลอมเพราะบินไปตั้งหลายที่ก็ต้องใช้เอกสารแต่เป็นของปลอมนะคะส่วนที่ไปอยู่คอนโดหรูก็เป็นคนอาเจนั่นแหละที่ปลอมเอกสารเป็นคนจัดหาที่พักให้ถามต่อค่ะคนที่ปลอมเอกสารเนี่ยทำงานอะไรทำงานทำการอะไรเสียแป้งบอกเขามีคอนโดส่วนเงินในบัญชีเป็นเงินผมนะเงินในบัญชีของผมแล้วตรงจังหวะนี้เสียแป้งก็ร้องขอกับท่านรัฐมนตรีทวีนะคะบอกว่าขออย่าให้กฎหมายของกรมราชทัณฑ์เป็นเหมือนในสมัยของคุณทักษิณชินวัตรที่เป็นนายกเพราะผู้ต้องขังทุกคนก็เป็นคนก็ผมยอมรับเลยไม่ต้องพิจารณาให้มากความแต่ว่าเรื่องยาเสพติดนั้นไม่ใช่ของผมแน่นอนที่จริงมันของนั่นไม่เป็นไรให้ความเป็นธรรมแต่นี่ไม่ต้องก็รวมถึงให้ความเป็นธรรมเราที่เราได้พูดไว้ถ้าเราตั้งเป็นธรรมนี่แล้วก็ยังพูดกับทางคุณทวีต่อด้วยนะคะบอกผมขอพูดตรงๆนะสุดยอดมากเลยผมยอมแพ้เลยแล้วก็หัวเราะขอยอมรับต่อท่านรัฐมนตรียุติธรรมจริงๆเลยว่าตามจับกุมผมได้เนี่ยผมบินเป็นบาหลียังตามไปได้อีกผมเนี่ยไปมา 3-4 ประเทศแล้วนะอินเดียก็ไปมาแล้วยกมือชูนิ้วโป้งสองข้างให้กับทางพันตำรวจเอกทวีเลยแล้วจากนั้นก็เซ็นเอกสารนะคะทีนี้ตำรวจไทยก็แซวได้ว่าตำนานมีครั้งเดียวนะ EP แรกเนี่ยหนีไปไหนมาเจ้าตัวบอกว่าหนีไปอินเดีย EP 2ก็ไปอินโดไปบาหลีนี่แหละไปที่เดียวอ่ะลองไปดูช่วงจังหวะนี้ค่ะ
จะยอมรับเลยว่าจริงจริงตั้งทำจังหวะมาจริงจริงเราบินไปมาเนี่ยยอดมากเลยทะเลเก่าพูดว่ายอมยอมแพ้นี่มันทำน้ำพูดทำเอกน้ำเชื่อมเดี๋ยวกลับไปคุยกันยอมรับท่านกระทรวงท่านรัฐมนตรีตรงนี้ทำเลยว่าจริงจริงตามจับผมได้แม่ผมบินไปบาหลีเลยตามได้ไปมาสามสี่ประเทศแล้วยังเป็นที่ตำแหน่งครั้งเดียวที่แรกที่ถ่ายเป็นมากแรกได้แต่ที่แรกที่ชาอินเดียครับอินเดียถึงบ้านเมื่อไหร่เดี๋ยวผมได้ประกอบได้แน่มีที่สองห้าที่ที่สองไหนนั่นไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นคนที่บาหลีแจ้งจับผมไม่ครับไม่ใช่เรื่องคนที่บาหลีแจ้งจับผมไอ้นั่นน่ะน้องเขาพอเขารู้ว่าผมเป็นผู้ต้องหาก็เลยเขาแต่ที่แบบหนีไปตอนแรกเขาไม่รู้ว่าผมเป็นแป๊บมีผู้ใหญ่คนนี้มาด้วยลองดูภาพบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันสังเกตเนี่ยตอนที่คุยกับทางคุณทวีเนี่ยก็มีเอามือไพ่หลังใช่ไหมแล้วก็มีจังหวะที่ปล่อยมือแล้วก็มาใส่กุญแจมือด้านหน้าทีนี้จะเห็นว่าตำรวจอินโดเนี่ยที่ใส่เสื้อม่วงๆแดงๆเนี่ยค่ะมาเยอะมาก 6-7 คนนะคะจังหวะที่เหมือนคุยประชันหน้ากันต้องบอกว่ามีความใกล้ชิดกับคุณทวีมากนะคะแต่ตำรวจอยู่เยอะก็จริงอ่ะแต่ไม่มีจังหวะที่แบบชมคุณทวีอู้เก่งมากเลยแล้วจังหวะนั้นอ่ะมันเหมือนพอยก2นิ้วให้อ่ะตำรวจอินโดดึงตัวกลับนะคงจะต้องกลัวเรื่องของความปลอดภัยว่าโอ้โหไปประชิดตัวแบบนี้เขาก็เรามาระวังเต็มที่อาจจะเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่สังเกตมาให้ฟังกันก็ละมีไหมลองดูจังหวะนี้นะคะเนี่ยคุณทวีก็ไปตบบ่าใช่ไหมมันมีจังหวะที่ปล่อยมือคือมันปล่อยกุญแจมือปล่อยกุญแจมือแล้วก็เนี่ยแล้วมือเปล่าแล้วก็เหมือนพยายามจะมาจับด้านหน้าแล้วก็จะมีจังหวะที่แบบยกนิ้วโป้งให้สุดท้ายก็เนี่ยพยายามคุยกับคุณทวีแล้วตำรวจอินโดก็ดึงกลับมานะคะลองดูไปพร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าประเด็นต่อมาที่บอกว่าก็ต้องตั้งข้อสังเกตด้วยเหมือนกันอาจจะไม่ได้มีภาพชัดมากนะคะจริงๆต้องลองสังเกตดูอ่ะทีนี้เสียแป้งก็ยังพูดอีกท่อนหนึ่งคุยกับคุณทวีบอกว่านายโดนหลอกเรื่องเงินรางวัลนำจับหรือเปล่าครับใครเป็นคนแจ้งนี่พูดไปเหมือนแบบติดตลกไปอะล่าเริงไปแต่ถ้าฟังประโยคดีๆเนี่ยเหมือนหลอกล่อคำถามเหมือนกันนะคุณนันจลีบอกว่าให้ลองสังเกตดีๆว่าใครเป็นคนแจ้งถูกหลอกหรือเปล่าอยากรู้ว่าใครเป็นคนแจ้งแล้วคุณทวีก็เอามือลูบไหล่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะตั้งคนมาดูแลไม่ให้รังแกดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยบางคนก็พูดไปถึงว่าเดี๋ยวจะโดนตัดตอนอะไรหรือเปล่าใช่ไหมก็ต้องคุมเรื่องความปลอดภัยแล้วเสียแป้งก็เลยตอบไปว่าที่ผมรับสารภาพที่ศาลพัทลุงอ่ะคดีไอ้พวกนั้นอ่ะถูกทุบหัวแล้วผมก็เข้าไปช่วยนึกว่าคนร้ายวิ่งเข้ามาผมไม่กลัวเลยถ้าผมพูดอยากให้มันมีชีวิตอยู่ผมวิ่งไปเอาช่วยวิ่งเข้าไปช่วยแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็จับมาได้มาส่งตำรวจแต่ผมถูกจับถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตคดีนี้ก็เล่าย้อนไปถึงคดีก่อนอ่ะทีนี้พอมาที่เรื่องของการเยี่ยมญาติบ้างให้ญาติมาเยี่ยมนะคะคุณทวีเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยววันอังคารเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้สิทธิ์ญาติมาเยี่ยมได้เสียแป้งบอกเมียก็เลิกไปแล้วไม่รู้ว่าใครจะมาเยี่ยมแล้วตำรวจก็ยังแซวแซวแหมพอรูปหล่อคุณทวีก็แซวบอกว่าทำไมมาอยู่ที่นี่แล้วดูรูปร่างดีหล่อเหลาขึ้นทุกวันน่ะเสียแป้งบอกว่าอะไรอ่ะลองฟังดูค่ะมาอยู่ดูสุขภาพดีหล่อเหลาขึ้นพอคนได้ทุกวันที่หนึ่งวิ่งที่ไหนวิ่งในนั่นนะครับในคอนโดมันมีที่ออกกำลังกายนี่ลงตรงๆนี่ตามตำแหน่งเดียวเลยคิดถึงความเดียวคิดถึงความเดียวแต่ว่าลูกผมจะต้องบอกฝากตังค์ด้วยที่ก็หมื่นลงรู้จริงโอเคนะตามข่าวเลยเก่งมากเก่งมาก